มีแต่เรื่องฮัลโหลพวกเธอวันนี้นะเจ๊มีหนังแนวชีวประวัติดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงฝีมือการกำกับของเจมส์พอนโซมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะหนังเรื่องนี้ได้รับผลโหวตคะแนนผู้ชมจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes มากถึง 81% เลยนะเธอหนังนำเสนอเรื่องราวการตามติดชีวิตระหว่างการเดินสายโปรโมทหนังสือของนักเขียนเดวิดฟอสเตอร์วอลเลซเจ้าของผลงานเรื่อง Infinite Jest โดยผ่านการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงของเดวิดลิปสกี้นักข่าวของนิตยสาร Rolling Stone เขาทั้งคู่เนี่ยนะได้แบ่งปันเสียงหัวเราะรวมไปถึงการเปิดเผยความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายในใจความรู้สึกกดดันและข้อดีข้อเสียของการมีชื่อเสียงทำให้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดระยะเวลา5วันของการเดินสายโปรโมทหนังสือไปดูกันนะจ๊ะ The End of the Tour วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนเวลา 20:00 ทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222เจ๊ไปแล้วนะบ๊ายบาย